Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึง Eco Air เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณและคนที่คุณรักมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441กับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณนะ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 ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับเทปพิเศษเนื่องจากวันหยุดมหาสงกรานต์นะครับกับรายการนี้ Speak Talk Transpeed Channel to Vision 691คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ก็สามารถส่ง SMS เข้ามาสอบถามเราได้ที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นบักตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับเอามาเบรกนี้เราจะดูเรื่องของไล่ SMS นะฮะครับผมครับผมถามว่ามีรถรุ่นไหนที่พอฟัดกับ R35 ได้บ้างครับ วันนี้ก็มี King of ดูบัวคันใหม่มาแล้วนะครับครับผมลบล้างสถิติเจ้า GTR ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเจ้า Lamborghini Huracan Performante นะครับก็คือเป็นรุ่นต่อจากGallardo Super Leggera นั่นเองครับวันนี้ทุบสถิติสนามนูเบิร์กริงเรียบร้อยนะครับนี่คือสถิติใหม่ของสนามนูเบิร์กริงที่ก่อนหน้านี้เมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว GTR เคยทำไว้ที่เขาบอกว่าเป็น King of Nürburgring แต่วันนี้ Lamborghini Huracan Performante เป็น King อันดับใหม่ของนูเบิร์กริงครับก็จะเป็นในส่วนของรถโปรดักชันคาร์ที่ขายจริงนะครับที่เร็วที่สุดแล้วในตอนนี้ในสนามนูเบิร์กริงแต่ราคาก็ห่างจาก GTR ไปเยอะใช่ถามว่าเอาอะไรไปฟัดก็ถ้าอย่างมันก็มีผลมันก็2 GTR เท่ากับ1 Huracan นี่ไง27ล้าน27ล้าน 500,000 บาทราคาที่นิสกาตั้งขายในเมืองไทยครับแล้ว GTR ก็ประมาณสัก13ก็เนี่ย2 GTR 1 Huracanเราถามว่าเอาจริงแล้วเอาอะไรไปฟัดมันก็จริงก็ยังหายากอยู่นะถ้าเอาราคาเป็นตัวตั้งแล้วคือถ้าเอาราคาระดับ GTR ถ้าเอาราคาระดับตัว R35 ตัว GTR เนี่ยนะครับผมว่าในตลาดเนี่ยไม่มีใครทำได้ดีกว่า GTR แล้ววันนี้จริงๆก็บอกแล้ว GTR ก็เปิดตัวไปแค่รถสปอร์ตทุกวันนี้มันขึ้นไปอยู่เป็นเทียบกับซุปเปอร์คาร์แล้วแล้วก็มันทำโมดิฟายมันมีตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นไปมันก็ไม่ฟัดกับไฮเปอร์คาร์ได้เลยนะครับตัวที่มันทำเพิ่มเติมเพราะว่าในงบที่มันน้อยกว่าไงเงินที่เหลือแล้วก็ไปตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมากลายเป็นสุดยอดของ GTR ไปเลยก็ยังหาตัวจับไม่ได้อยู่อะไรทุกวันนี้นะครับที่ดีที่สุดในงบที่จับต้องได้แต่ถ้าบอกว่าไม่เกี่ยงงบมันก็มีรถที่เหนือกว่าพวกไฮเปอร์คาร์ทั้งหลายมันก็เหนือกว่าต้องไปเจอกับจุ๊กอาอันนั้นไม่เรื่องอันนั้นทำเพื่อลงใน YouTube พี่เอ็กครับ CSR ปลายปีนี้เปิดตัวได้ในไทยไหมครับคือตามแผนที่เราเห็นจากข้อมูลข่าวคือปี18นะครับก็คือเดินลายตามเดินลายผลิตเนี่ยที่เป็นเวอร์ชันประกอบไทยเนี่ยนะครับต้องเป็นปีหน้าแน่นอนปีหน้าจะเห็นในงาน Expoปลายปีอ่ะรถต้องเห็นปลายปีอ่ะจะมาโชว์ผมว่าคุณต้องเห็นอยู่แล้วอาจจะมีการโชว์มาก่อนใช่ครับใช่ครับชิมรางมาก่อนแล้วก็อาจจะเปิดรับจองด้วยใช่ต้องรอดูอีกคันนึงเลยก็เลยกระแสเหมือนกันที่ว่าจริงๆมันน่าจะดังกว่านี้แต่มันโดนค่ายอื่นกลบหมดครับนิสสันโน้ตมาใหม่เป็นยังไงบ้างพี่เอ็กข้อดีเลยก็คือเป็นรถแนวใหม่ที่อเนกประสงค์ครับเป็นอีโคคาร์ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในบรรดารถ Eco R5 ประตูในวันนี้นะครับถือว่าโอเคมากๆแล้วก็ตัวเริ่ม 5,700 ตัวท็อป 6,400 นะครับตัวเริ่มถือว่าฟังก์ชันใช้งานโอเคจุดเด่นคือเบาะด้านหลังเปิดได้3ประตู3สเต็ป85องศาโดยประมาณแล้วก็ล็อกได้3สเต็ปด้วยนะครับกว้างแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัติมีเตือนการชนด้านหน้าถือว่าคุ้มค่านะครับนะเรียกว่าใช้ได้เลยนะข้อเสียเลยก็คือมันจะมีมั้ยนะครับมันต้องมีแน่นอนก็คือข้อเสียในสายตาผมเลยก็คือทับเทียบแล้วเนี่ยมันก็คือรถเวอร์ชั่นญี่ปุ่นที่เขาใช้งานมา 2-3 ปีคือเครื่องโมเดลของต่างประเทศแล้วนะครับก็คืออาจจะไม่ใช่เวอร์ชั่นที่ใหม่ในตลาดโลกมือหวานในบ้านเราแต่มันเก่ามาจากที่อื่นเอาง่ายๆมาเหมือนจุกเลยโน้ตเนี่ยเหมือนจุกเลย
ทำยังไงมันก็ไม่บูมเพราะมันชินตาเราเห็นกันมาตั้งนานแล้วในโซเชียลต่างประเทศก็ใช้มานานแล้วอีกข้อหนึ่งอินโนวาปี2010ใช้น้ำมันเกียร์ ATF WS หรือเปล่าจะเป็นไทฟ์โฟครับตัวนี้ครับเครื่อง1 PR เป็นตัว 2,000 ใช้โซ่นะใช้โซ่ครับใช้โซ่ใช่ไหมใช้โซ่นะ1 PR ครับ1 PR ใช้โซ่ครับตัวนี้ประกอบอินโดครับอินโดนีเซียถ้า WS จะเป็นเกียร์เวอร์ชั่นใหม่ครับอย่างเช่นออโต้5สปีดในตัว Fortuner รุ่นสุดท้ายครับจะใช้ WS แต่ถ้าจะรู้ได้แน่ๆเลยคือดึงจากการไม่วัดมันจะตีไว้เลยว่าเขามีเขียนอยู่หรือว่าในยูเอสนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของการสลิดสูตรน้ำ90ลายต้องบอกว่าเป็นสีที่ไม่ทำลายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สีการสลิดก็คือสีตาโนกแก้วนั่นเองนะครับในการผสมสีของการสลิดก็ใช้เครื่องเลโชสแกนทูในการสแกนค่าสีเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยนกับสีการสลิดหรือว่าสีนกแก้วครับกาซูริซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัดซึ่งสีกาซูริหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาซูริเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาซูริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาซูริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาซูริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาซูริ90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาซูริเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาซูริยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโชสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Retro Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาซูริตได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงโดยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาซูริตนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกรบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาซูริต90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาซูริต90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด